น้ำซอสนะครับมีคลุกไก่ฉีกของเรานะครับไหมพอเขาเย็นตัวนะครับเขาจะมีความแบบข้นระดับหนึ่งนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเส้นหมี่ไก่ฉีกนะครับสวัสดีครับไปคุ้งกลับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนหุ่นชาแนลก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาทำกระเทียมเจียวกากหมูนะครับเริ่มจากใส่ตัวมันหมูนะครับกับน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะครับอันนี้ผมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวมันหมูแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอๆกันนะครับนี่แล้วก็ผัดกับน้ำไปเรื่อยๆสักครู่หนึ่งนะครับนี่นะครับเห็นไหมหลังจากเจียวไปแป๊บเดียวนะครับอันนี้ไม่ถึงแบบว่า10นาทีนะน้ำมันเริ่มออกมาเยอะแล้วนะครับเห็นไหมระหว่างนี้นะครับเราก็เตรียมกระเทียมไทยนะครับแบบนี้นะครับตำไว้ให้เรียบร้อยนะครับหรือใครจะเอาไปปั่นก็ได้นะครับแนะนำให้ใช้ตัวกระเทียมไทยนอกจะหอมแล้วก็อร่อยมากกว่านะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเน้นตัวมันหมูเยอะนิดนึงนะครับนะแล้วก็ทำเยอะนิดนึงเพราะว่านอกจากจะทำตัวหมี่ไก่ฉีกแล้วเนี่ยผมจะไปทำเมนูอื่นด้วยนะครับก็เลยทำเผื่อทีเดียวเลยนะอย่าลืมไปติดตามเมนูอื่นๆได้ด้วยนะครับนะพอเจียวมันหมูนะครับสีเห็นไหมเริ่มจะเหลืองแล้วนะแล้วก็สังเกตดูนะครับควันมันจะเริ่มขึ้นที่กระทะนะครับอันนี้ก็ให้หรี่ไฟลงนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับหรี่ไฟก่อนนะถ้าไฟแรงเกินไปนะครับเดี๋ยวกระเทียมของเราจะไหม้นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนเลยนะครับแล้วก็ปิดไฟนะครับถ้าเป็นกระทะเหล็กก็ปิดไฟก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าตัวกระทะเหล็กเนี่ยมันจะอมความร้อนอยู่นะครับแล้วเราก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับใครจะคากระทะไว้นะครับก็เหอให้ปิดไฟทันทีเลยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้นะครับนะเห็นไหมแป๊บเดียวนะครับเห็นไหมสีเหลืองสวยหอมมากๆเลยนะครับนี่ผมปิดไฟไปแล้วเรียบร้อยนะครับนะถ้าแบบว่าให้มันพอดีก็คือปิดไฟแล้วก็ยกลงได้เลยนะครับง่ายมากนะครับแล้วทำวิธีนี้ก็คือมันจะไม่ขมด้วยนะครับเดี๋ยวผมใส่ตัวหม้อไว้นะครับนี่ก็เอาไปทำตัวก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือว่าเมนูอื่นที่ต้องใช้กระเทียมเจียวกากหมูได้หมดเลยนะครับใส่กระเทียมเยอะกว่านี้ได้นะครับนะดูเลยนะครับหอมมากนะครับแล้วก็สีสันนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับเริ่มจากตั้งน้ำให้เดือดนะครับผมจะใส่อกไก่ลงไปต้มนะครับจนสุกเลยนะครับอันนี้ก็คือต้มจนสุกเลยนะครับนะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับประมาณ10ถึง15นาทีนะครับเติมเกลือนะครับลงไปสักหน่อยนะครับกับตัวผงปรุงรสนะครับเพื่อให้ตัวไก่ของเรานะครับมีรสชาตินิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวน้ำซุปเนี่ยเราจะเก็บไปใช้ได้ด้วยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำตัวซอสหมี่ไก่ฉีกนะครับเริ่มจากผมจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะครับสำหรับใครไม่ชอบนะครับอาจจะใส่เป็นตัวน้ำตาลทรายก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวชอบน้ำตาลปี๊บนะครับเพราะว่าจะมีความหอมมากกว่านะครับใส่ลงไปรอให้เขาละลายนิดนึงหรือว่าให้เขาโดนความร้อนจากกระทะนิดหน่อยนะครับมันจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาทำให้ตัวซอสของเราอร่อยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมเขาจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับขั้นตอนนี้จะต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับพอเราเริ่มได้ความหอมนะครับตามที่เราต้องการนะอันนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องหอมมากนะครับผมจะเติมน้ำลงไปนะครับจากนั้นเปิดไฟแรงนะครับรอให้น้ำตาลเขาละลายสักนิดนึงนะครับพอน้ำตาลละลายนะครับผมจะเติมน้ำปลาลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ3ช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วดำหวานนะครับนี่ก็2ช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับอาหารลม1ช้อนโต๊ะนะครับเคี่ยวทุกอย่างให้ข้นขึ้นนะเติมผงปรุงรสลงไปสักหน่อยนะครับใคร
อยากใส่ชูรสก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้ตัวซอสเขาข้นขึ้นก่อนนะครับพอเขาเริ่มข้นแบบนี้นะน้ำต้มไก่นะครับใส่ลงไปสักหน่อยประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เคยดูซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันนะใครยังไม่ดูนะครับก็ตามไปดูได้นะบอกเลยว่าสูตรตัวซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งสำเร็จรูปที่ผมทำให้นะครับมีคนนำไปทำขายเยอะมากๆนะครับที่สำคัญขายดีด้วยนะครับอ่ะพอเคี่ยวประมาณนี้นะครับก็ปิดไฟนะครับแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับหลังจากเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วครับเส้นหมี่ผมเอาไปลวกน้ำปกตินะครับนำขึ้นมาร้อนๆนะครับอันดับแรกคลุกตัวกระเทียมเจียวกับหมูก่อนนะครับตัวเส้นก็ลวกธรรมดาเลยนะครับไม่ได้ทำอะไรพิเศษเลยนะครับลวกกับน้ำนะชอบแบบว่านุ่มมากนุ่มน้อยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนมากเส้นหมี่ลวกออกมาก็จะมีความแบบคล้ายกันอยู่แล้วนะครับไม่ได้แบบอะไรมากนะครับแต่ว่าเราต้องมาคลุกกระเทียมเจียวกับหมูนะครับแบบนี้นี่ก็แบบทำที่ใหญ่ๆเลยนะครับแบบว่ากินได้หลายคนนะครับหรือว่าทำขายได้เลยนะครับน้ำซอสนะครับหมี่คลุกไก่ฉีกของเรานะครับไหมพอเขาเย็นตัวนะครับเขาจะมีความแบบข้นระดับหนึ่งนะครับให้ทำขายนะครับเก็บใส่ขวดใส่ตู้เย็นได้นะเห็นไหมเวลาใช้ก็ไม่จำเป็นต้องอุ่นนะครับใส่ลงไปเลยชอบรสจัดไหมชอบรสจัดใส่เยอะนะครับถ้าไม่ได้ชอบรสจัดมากก็ใส่เอาพอประมาณนะครับมันปรับรสได้นะครับตามความชอบนะครับใส่แล้วก็คลุกบอกว่าหอมมากนะครับเดี๋ยวอันเนี้ยเส้นมันจะค่อยๆดูดน้ำเข้าไปแล้วมันก็จะแห้งนะครับที่สำคัญสูตรนี้นะครับเราใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลจะไปรัดเส้นนะครับทำให้เส้นของเราอ่ะมีความเหนียวนุ่มด้วยนะครับ เวลาทำขายก็ทำโชว์ลูกค้าแบบนี้นะครับน่ากินมากกลิ่นมันจะหอมขึ้นมานะครับถ้าชอบสีเข้มเติมซีอิ๊วดำได้นะครับเดี๋ยวจัดลงจานกันดีกว่านะครับนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับจะใส่ลูกชิ้นจะใส่อะไรเพิ่มแล้วแต่เลยนะครับอันนี้จะเป็นอกไก่ที่เราต้มแล้วก็นำมาฉีกนะครับแบบนี้นะไม่ต้องห่วงเครื่องนะครับเวลาจะเสิร์ฟนะครับก็เอาประกาศโรยแบบนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับใครชอบสีเข้มนะครับก็สามารถเติมซีอิ๊วได้แต่สำหรับผมประมาณนี้กำลังน่ากินนะครับดูแบบคลีนๆนิดนึงนะครับแต่รสชาติเนี่ยผมบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนนะครับจริงก็ไม่คลีนหรอกผมบอกเลยนะครับกระเทียมเจียวกากหมูขนาดนี้นะครับใส่ลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับได้เลยนะจากนั้นนะครับก็ใส่ไก่ฉีกลงไปเยอะๆนะครับอกไก่ราคาไม่สูงนะครับใส่เยอะๆได้ถ้าทำขายนะอันนี้แนะนำนะครับโรยด้วยกระเทียมเจียวกากหมูอีกสักหน่อยปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีซอยนะครับแบบนี้จบแล้วง่ายสุดๆไปเลยนะครับบางคนอาจจะเติมซอสเพิ่มลงไปก็ได้นะครับแบบนี้ก็จะดูแบบมีสีสันมีความน่ารับประทานนะครับแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเส้นหมี่ไก่ฉีกนะครับเดี๋ยวลองชิมรสชาติดูเห็นไหมเนี่ยเวลากินก็คลุกๆให้เข้ากันนิดนึงนะครับแล้วก็กินกับไก่กับเส้นนะบอกเลยว่าเส้นไม่ติดกันแน่นอนนะครับแล้วก็สีสันน่ารับประทานมากนะครับบอกเลยว่าอร่อยเข้ากันมากนะครับจะมีความแบบหวานๆเค็มๆหอมกระเทียมเจียวกากหมูนะครับกินกับตัวไก่ฉีกกินกับตัวไก่ฉีกนะครับเข้ากันมากๆนะแล้วก็ผักชีนะครับแนมด้วยตัวผักกาดหอมนะครับอร่อยสุดๆนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับ
ก็นำไปทำตามได้เลยนะครับหรือจะนำไปทำขายก็ได้นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ